เอาละเดือดแล้วมะเขือพวงใส่ลงไปจะแบบรับประทานแบบครึ่งสุกครึ่งดิบมันจะกรุบกรุบเพราะว่ามะเขือพวงถ้าสุกมากเหนียวไม่อร่อยอันนี้ขนมจีนเตรียมให้เรียบร้อยใส่โหระพาลงไปหน่อยมีกระชายแล้วก็ยังมีโหระพานะจะบอกให้ใส่โหระพาเสร็จพริกชี้ฟ้าอาหารไทยนี่ไม่ได้จะต้องแบบประณีตเนี่ยคุณผู้ชมพอใส่โหระพาเสร็จกลิ่นจะมาเลยครบและแกงเขียวหวานเดือดอีกทีนึงมาเคลือบแบบวินเทจล้างเบาที่สุดกระเทาะปุ๊บมีเรื่องคุณผู้ชมเพราะว่าสนิมจะมาละสิเพราะฉะนั้นของแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ราคาก็แพงนะภาชนะเราก็ยังต้องถนอมด้วยคุณผู้ชมแกงปลาดุกอาจารย์นี้สักเสร็จแล้วนะเขียวหวานปลาดุกเอาล่ะคุณผู้ชมศีรษะลงไปก่อนเลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูเนื้อปลาดุกของอาจารย์นี้สักเสร็จเป็นแว่นเห็นไหมเนี่ยดูสวยเลยนะคุณผู้ชมเนื้อปลาดุกจะไม่เละคุณผู้ชมเอาให้กล้องลนแล้วผัดจนได้ที่นะครับเราเสิร์ฟได้เลยปิดทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะครับน่ากินจังเลยนะมาขอช้อนใหญ่หน่อยได้ไหมทำไมอ่ะเดี๋ยวเพิ่มพื้นที่กะเพรากรอบไงไอ้โหระพากรอบไงโหระพากรอบกรอบนอกจากหอมแล้วกรอบแล้วเนี่ยเวลาเคี้ยวเข้าไปแบบเพิ่มรสชาติจริงๆใส่เข้าไปตุ้มๆแบบนี้เลยน่ากินมากๆเลยนะฮะแหมเลือกไม่ถูกเลยครับวันนี้อ่ะแหมนี่ เอ้ยไม่เนื้อสับเนื้อสับเลือกไม่ถูกว่าจะกินเนื้อก่อนหรือกินแบบข้าวกับโหระพากับกระชายก่อนเคี้ยวหวานอ่ะก็โอเคอยู่เพื่ออะไรเนี่ย อ่ะเมนูของนานาเท็ดดี้วันนี้นะคะเป็นเนื้อสับคั่วกระชายโหระพากรอบทานกับข้าวสวยร้อนๆและพริกน้ำปลาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโหระพาใส่ไปหน่อยพอเปิดฝาหม้อมาเสร็จกลิ่นโหระพามันหอมคุณผู้ชมเขียวหวานจะดูพูดีพูดีทิ้งลงไปเลยคุณผู้ชมมุมนี้ฝาหม้ออยู่นี่ขนมจีนก็พร้อมแล้วคุณผู้ชมของแบบนี้ต้องรับประทานร้อนๆ นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเนื้อสับคั่วกระชายโหระพากรอบนะฮะสุดยอดจริงๆหรือว่าจะเป็นแกงเขียวหวานปลาดุกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะก็หน้าตาน่ารับประทานไม่แพ้กันคุณอาจจะเอามากินด้วยกันก็อร่อยได้นี่กับข้าวสวยจานเดียวมีเขียวหวานของพ่อกินโอ้โหอิ่มท้องอีกอิ่มใจอีกแกงแบบนี้หรือจะไปซอยๆแล้วก็ผัดกับเนื้อสับตามใจคุณผู้ชมนะครับเลือกเอาตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์15:00 น.ทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจากกันคุณผู้ชมครับรักษาสุขภาพนะไปไหนมาไหนอย่าลืมนะติดไว้เสมอเวลาจะลงไปไหนต้องใส่แบบนี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเวลาทำไข่นุ่มเนี่ยเวลาคุณทำอย่าให้ไข่สุกจนเกินไปเขาจะไม่นุ่มเหรอครับเขาจะไม่นุ่ม อันนี้คือความจริงของเขารีบๆมีแฟนนะแล้วพาแฟนไปกินข้าวนอกบ้านมีความในใจหรือเปล่าก็เลยให้ผมมาทำอันนี้แล้วเพื่อที่คุณจะได้เอาไปกินหรือเปล่าหรือยังไงเอ้ยเร็วๆนะ